โดยสรุปนะครับแผนฟื้นฟูฉบับนี้เนี่ยเราจะมีการชำระคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้โดยเฉพาะเงินต้นนะครับเต็มทั้งจำนวนนะครับโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็การชำระหนี้ครั้งนี้เนี่ยเราจะทำเป็นขั้นตอนก็คือว่าหลังจากที่ศาลได้พิจารณามีคำสั่งให้ใช้แผนฟื้นฟูนี้แล้วเนี่ยนะฮะในภายในเดือนมิถุนาของปี59เนี่ยเราจะชำระหนี้ให้งวดแรกทันทีนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งต่อไปก็คือปลายปีก็คือเดือนธันวา59นะครับเราก็จะชำระงวดที่2นะฮะแล้วก็จะชำระอย่างนี้ทุกปีนะครับปีละ2ครั้งตลอดไปจนกระทั่งครบเงินต้นนะฮะหนี้เงินต้นทั้งหมดนะฮะในปีแรกเนี่ยเราสามารถที่จะชำระหนี้ได้ประมาณ 7% นะฮะของจำนวนหนี้ทั้งหมดนะครับปีถัดไปก็ปีละ 7% โดยประมาณนะฮะในปีที่5เนี่ยเราจะชำระได้ถึงประมาณ 41% นะครับซึ่งการชำระนี้เนี่ยจะสิ้นสุดลงต่อเมื่อเงินต้นได้มีการชำระเสร็จสิ้นในประมาณปีที่26นะครับการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีแหล่งเงินนะครับแหล่งเงินที่จะนำมาชำระหนี้ให้นะครับจะต้องมีเงินที่จะมาหมุนเวียนเพื่อให้เกิดรายได้นะฮะแล้วก็รายได้ที่นั้นเนี่ยก็นำเอามาชำระหนี้ให้นะฮะซึ่งหลักๆเนี่ยรายได้ที่เราจะได้มาเนี่ยจะมาจาก3แหล่งด้วยกันนะฮะอันแรกเลยคือสหกรณ์เนี่ยยังมีการดำเนินธุรกิจเป็นปกติอยู่ทุกวันนี้นะครับเรายังมีการปล่อยกู้นะฮะเรายังมีสมาชิกที่กู้อยู่เดิมแล้วก็มีการส่งทั้งต้นทั้งดอกนะครับเราก็มีทรัพย์สินอยู่หลายรายการซึ่งสามารถทำรายได้ในการให้เช่าหรือในการทำธุรกิจต่อตรงนี้เนี่ยเงินส่วนนี้ก็จะเป็นรายได้ตกปีนึงเนี่ยที่เราคำนวณเนี่ยจากส่วนที่เป็นธุรกิจของเราขณะนี้เนี่ยจะมีรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ250ล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้เป็นรายได้ก้อนแรกนะครับก้อนที่2เนี่ยในกรณีที่เราผ่านการพิจารณาของศาลให้ฟื้นฟูกิจการได้ตามแผนแล้วเนี่ยก็จะมีการขอการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรเนี่ยจะต้องเสนอเรื่องนี้ไปที่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้หาสนับสนุนนะฮะในการหาแหล่งเงินกู้มาให้สหกรณ์ซึ่งเราเสนอไปตามแผนเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านบาทนะฮะเพื่อขอมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะฮะเงินทุนจำนวนเนี้ยเราก็จะนำมาหมุนเวียนสร้างรายได้ก็คือจะปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์อื่นๆซึ่งมีความต้องการอยู่แล้วนะฮะรวมทั้งปล่อยกู้ให้กับสมาชิกของเราเองนะฮะเงินจำนวนเนี้ยก็จะสร้างรายได้จากดอกเบี้ยคืนมาให้เนี่ยตกประมาณปีละ450ล้านบาทนะฮะอันนี้เป็นรายได้ก้อนที่2นะครับก้อนที่3ซึ่งจะเป็นรายได้จำนวนมากพอสมควรก็คือว่าทรัพย์สินของสหกรณ์เนี่ยซึ่งเสียหายไปจากการทุจริตหรือถูกยักยอกออกไปโดยอดีตผู้บริหารเนี่ยเราก็มีการฟ้องติดตามคดีอันนี้มาตลอดนะครับซึ่งในการติดตามคดีติดตามทรัพย์พวกนี้เราก็จะมีรายได้กลับเข้ามานะครับซึ่งในแผนเนี่ยเราประมาณการไว้ว่าเราจะได้รับเงินจำนวนนี้คืนมา 4,800 ล้านบาทนะครับอันนี้ยังถือว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับทรัพย์สินซึ่งเราเสียหายไปนะครับซึ่งเราจะต้องดำเนินการต่อไปเพื่อให้ได้มากกว่า 4,800 ล้านบาทนะครับเงิน 4,800 ล้านบาทเนี่ยเราได้มาเมื่อไหร่เราจะจ่ายคืนชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทันทีนะฮะเพราะอันนี้ถือว่าเป็นเงินซึ่งมีการนำออกไปจากเงินของสมาชิกเจ้าหนี้ทั้งหลายนะฮะเมื่อเราได้รับกลับมาเท่าไหร่เราจะจ่ายทั้งหมดออกไปเท่านั้นนะฮะจะไม่นำมาหมุนเวียนเพื่อหาดอกผลเหมือนกับเงินกู้หรืออะไรปกตินะครับในวันที่21ธันวานะครับก็วันจันทร์หน้าที่จะถึงเนี่ยนะฮะทางสหกรณ์คลองจันนะครับซึ่งได้ทำแผนฟื้นฟูแล้วก็ยื่นต่อกรมบังคับคดีไว้แล้วเนี่ยทางกรมบังคับคดีก็จัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ในวันที่21ธันวานะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหนี้เนี่ยพิจารณาแผนฟื้นฟูที่ทางสหกรณ์จะทำขึ้นนะครับว่าแผนนี้เนี่ยจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในวันที่21ธันวาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับสำหรับอนาคตของสหกรณ์คลองจันทน์แล้วก็สมาชิกของสหกรณ์นะครับอีกทั้งเนี่ยผลของความสำเร็จของการฟื้นฟูกิจการครั้งนี้เนี่ยมันยังส่งผลไปถึงระบบสหกรณ์โดยทั่วไปด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นผมเองก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับสมาชิกที่เป็นเจ้าหนี้แล้วก็สหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้ของสหกรณ์คลองจันนะฮะทุกท่านนะฮะได้เข้ามาร่วมประชุมในวันที่21ธันวานี้นะครับเพื่อตัดสินใจว่าท่านจะรับแผนนี้ดีหรือไม่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราพิจารณาในวันที่21แล้วเนี่ยถ้าเผื่อแผนผ่านนะครับก็จะนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลในวันที่21มกราปีหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีถ้าแผนไม่ผ่านก็เป็นดุลพินิจของศาลท่านว่าท่านจะพิจารณาตัดสินเป็นประการใดนะครับก็ยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่เป็นเจ้าหนี้นะฮะกรุณาร่วมมือกันนะครับมาตัดสินอนาคตของสหกรณ์นะครับรวมทั้งของระบบสหกรณ์รวมทั้งตัวท่านเองด้วยนะครับในกรณีที่วันที่11ธันวาคมนี้ถ้าหัวแผนไม่ผ่านการพิจารณาของเจ้าหนี้นะครับสหกรณ์ก็จะกลับไปสู่สถานะเดิมก็คือว่าศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการนะครับกลับไปสู่สถานะเดิมซึ่งอยู่ในดุลพินิจของศาลท่านว่าท่านจะพิจารณาสั่งเป็นการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วก็พิจารณาสั่งให้ล้มละลายนะครับอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลนะครับในกรณีที่ศาลสั่งให้ล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือสหกรณ์ก็ต้องชำระบัญชีนะครับเลิกกิจการตามคำสั่งศาลนะฮะเราก็จะนำทรัพย์สินทั้งหมดของสหกรณ์ที่มีอยู่นะครับในวันนี้เนี่ยนะฮะในวันที่ศาลสั่งเนี่ยนะครับมาเฉลี่ยให้กับเจ้าหนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่ขณะนี้เนี่ยเราได้มีการคำนวณแล้วนะฮะว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะได้รับการชำระเพียงรายละร้อยละ 3.55 นะครับสมมุติว่ามีหนี้อยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยท่านจะได้รับการชำระคืนในกรณีที่ล้มละลายเนี่ยเพียง3.55 บาทนะครับแล้วก็จะใช้เวลาในการรวบรวมทรัพย์แล้วก็ขายทรัพย์แล้วก็แบ่งทรัพย์เฉลี่ยคืนให้เนี่ยก็ประมาณ8-9 ปีถึง10 ปีนะฮะตามซึ่งเป็นปกติ